ปั้นธุรกิจและครอบครัวให้สำเร็จไปพร้อมกันทำแค่2ข้อนะครับผมพยายามบีบหลักการเอาแค่ที่สำคัญเพราะจริงถ้าเราไปอ่านหนังสือเยอะๆแบบผมเนี่ยเป็นร้อยๆเป็นพันเล่มเราก็จะรู้ว่ามันมีหลักการเยอะมากบนโลกใบนี้แต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะเอาหลักการไหนมาใช้กับในครอบครัวนะครับผมจะมีแค่2ข้อเท่านั้นที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะครับเราจะเช็คชื่อกันก่อนง่ายๆด้วยคำว่าได้ทุกอย่างใช้คำนี้เลยนะครับคำว่าได้ทุกอย่างให้พิมพ์คำว่าได้ทุกอย่างนะครับในไลน์นี้ครับเป็นการเช็คชื่อทำไมผมถึงใช้คำนี้ผมอยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยจะติดกับคำสุภาษิตหรือความเชื่อเก่าๆของคนโบราณบอกว่าได้อย่างต้องเสียอย่างผมบอกว่าไม่โลกของเราโลกใบนี้นะครับตอนนี้มันเป็นโลก disruption ไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นโลกที่คุณสามารถสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวสำเร็จทั้งสุขภาพสำเร็จทั้งการงานสำเร็จทั้งธุรกิจและสำเร็จทั้งเรื่องลูกด้วยไปพร้อมกันได้เลยดังนั้นการเช็คชื่อของเราก็คือได้ทุกอย่างต้องโฟกัสอันนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าได้อย่างเสียอย่างชีวิตจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับมีงานวิจัยมีการสำรวจเยอะมากเลยของเมืองนอกเขาพบว่าเวลาที่เราคิดว่าเราจะได้อย่างเสียอย่างอย่างเช่นถ้าได้แฟนรวยต้องนิสัยไม่ดีผู้หญิงคนนั้นก็จะได้แฟนรวยและนิสัยไม่ดีหลายคนบอกว่าผู้ชายก็อย่างนี้แหละเจ้าชู้ดังนั้นเวลาที่เขาแต่งงานเขาจะได้ผู้ชายเจ้าชู้เท่านั้นเวลาทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องทิ้งครอบครัวไปเราก็จะสร้างธุรกิจในแบบที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แย่ลงสังเกตนะครับว่าคำว่าได้อย่างเสียอย่างเนี่ยตัดออกไปจากชีวิตของเราเลยเราพิมพ์คำเดียวครับวันนี้เป็นการเช็คชื่อด้วยคือได้ทุกอย่างเราจะต้องได้ทุกอย่างเราไม่ได้โลภนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราสมควรจะต้องได้อย่างเช่นเวลาเรากินข้าวผัดกะเพราหมูสับเราสมควรจะได้ทั้งรสชาติที่อร่อยคุณภาพที่ดีนะครับและในปริมาณที่พอเหมาะกับราคามันคงไม่มีหรอกมั้งที่เราบอกว่าเราซื้อข้าวผัดกะเพราหมูสับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้บางอย่างมันน้อยลงอ่ะเราก็จะไม่เลือกร้านนั้นแล้วเราไปเลือกร้านอื่นดังนั้นผลสุดท้ายเราจะเป็นผู้เลือกเราเลือกครับได้ทุกอย่างนะครับจะมีหลักการอยู่แค่2ข้อเท่านั้นว้าวสวัสดีแฟนๆนะครับทั้งแฟนคลับคนไทยชาวต่างชาติแล้วก็แฟนคลับใน YouTube Facebook IG TikTok ด้วยวันนี้มาครบทุกแพลตฟอร์มอ้าว YouTube ไม่ติดอยู่อันเดียวนะครับดูแล YouTube ไม่ติดนะครับโอเคนะครับครบไปแล้วเราเริ่มเลยนะครับหลักการง่ายๆที่ผมใช้อยู่มาตลอดชีวิตผมเลยนะครับแล้วก็ใช้มันมากขึ้นจนกระทั่งช่ำชองมากเลยนะมีแค่2ข้อเองในการที่เราจะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกันข้อที่1คือทำใจก่อนหลายคนฟังคำนี้จะอาจจะรู้สึกว่าทำใจหมายความว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่ครับเราทำใจไปเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่มีวิธีที่ดีที่สุดหลายคนถามผมในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปเรื่องเกี่ยวกับการออมเงินมีคนถามว่าหมอทีมลงทุนในกองทุนอะไรหมอทีมลงทุนในหุ้นตัวไหนหมอทีมลงทุนในทองคำไหมมีคนถามมาแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วต่อให้ผมบอกไปว่าผมลงทุนในกองทุนไหนหรือลงทุนในทองคำหรือเปล่าแล้วคนที่ไปลงตามผมแต่ไม่ได้เรียนรู้ว่ามันเหมาะสมกับชีวิตตัวเองไหมอย่างเช่นหลายคนเนี่ยไม่ชอบเวลาที่ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นดีดลงดีดขึ้นดีดลงมันทำให้นอนไม่หลับดังนั้นคนที่รู้สึกว่าราคาที่แกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยกังวลการลงทุนในหุ้นจึงไม่เหมาะสำหรับทุกคนสังเกตไหมครับว่าไม่มีวิธีใดเหมาะสมกับเรา 100% ไม่มีวิธีใดที่ได้ผล 100% สำหรับตัวเราไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันได้ผลกับเราหรือเปล่านะครับวิธีการที่สำคัญก็คือเราต้องลองดูก่อนว่าไอ้วิธีการที่เราเนี่ยกำลังจะทำอยู่เนี่ยมันสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ไหมหลายคนอาจจะคิดตามว่าเอ๊ะปรับก็หมายความว่าวิธีการที่หลายคนพูดอย่างเช่นผมมีหนังสือให้1เรื่องนะครับ1เล่มหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ช่วยชีวิตผมมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันเหมือนการมีลูก1คนซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดผมบอกกันเลยว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าผมเคยคิดว่าการที่เรามี1ธุรกิจก็คือมีลูก1คนตอนนี้ผมมีประมาณ11ธุรกิจผมมีลูก11คนไหมจริงๆไม่ใช่เลยนะเพราะลูกทุกคนของผมเนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองได้ดังนั้นหมายความว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ช่วยทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราจะบริหารธุรกิจแล้วเหมือนมีลูกหนึ่งคนอันนั้นก็เป็นวิธีการของคนบางคนที่เขาทำกันแต่ว่าผมเลือกที่จะทำตามหนังสือเล่มนี้ชื่อ The 4-Hour Work Week นะครับแปลง่ายๆเลยนะครับคือหนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกว่าทุกๆสัปดาห์เราทำงานแค่4ชั่วโมงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วอย่างเช่นตอนนี้เวลาผมทำงานผมจะทำงานน้อยมากเลยสัปดาห์หนึ่งอาจจะแค่ 1-2 ชั่วโมงเองนะครับไม่ถึง4ชั่วโมงด้วยซ้ำอันนี้เขาใช้คำว่า 4-hour week แต่ว่าเวลาผมทำเนี่ยผมจะทำแค่สัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นคือช่วงที่เราประชุมวางแผนประจำสัปดาห์แล้วเราก็ไปกระจายงานกันว่าสัปดาห์นี้มีอะไรแปลกใหม่กว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเราทำเพลนเหมือนเดิมหรือเรามีอะไรที่เราอยากจะพัฒนามากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นมีแฟนคลับส่งข้อความมาเยอะมากเลยผมต้องขอบคุณแฟนๆมากเลยแฟนๆบอกว่าคุณหมอมีคนนะครับทำสินค้าลอกเลียนแบบมาเยอะมากเลยแล้วเขาก็แคปหน้าจอมาให้เยอะเลยว่าสินค้าลอกเลียนแบบคือตัวเจลล้างหน้าตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยคุยกับทีมงานว่ามันคงต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะอัปเกรดผลิตภัณฑ์นะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดังนั้นใครที่เคยใช้เจลล้างหน้าตัวนี้อยู่นะครับที่เป็นหลอดเล็กๆแบบนี้ผมอัปเกรดให้เป็นหลอดที่ดูใหญ่ขึ้นดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหลอดนะครับที่ชื่อว่า Infused Water Cleansing Gel ใครอยากดูตัวอย่างใกล้ๆก็พิมพ์คำว่าหน้าใสได้แล้วก็ไปดูสังเกตไหมครับว่าเวลาที่มีปัญหาแบบนี้ผมก็จะแก้กันแค่นานๆครั้งไม่ใช่ว่ามีปัญหามาทุกครั้งเราจะต้องลงไปแก้มันไม่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยากจะแก้มันเมื่อไหร่ด้วยไม่ใช่หมายความว่ามีปัญหามาปุ๊บเราต้องแก้เลยปัญหาบางอย่างเราปล่อยไว้ก่อนได้อย่างเช่นสินค้าลอกเลียนแบบเนี่ยมีคนลอกเลียนแบบผมมาประมาณสักครึ่งปีแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เราในทีมงานลงความเห็นว่ามันจะต้องตัดสินใจต้องเปลี่ยนแปลงและดังนั้นถ้าเราทำแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนหนังสือ 4-hour work week ก็หมายความว่าถ้าเราเซตระบบงานให้ดีๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเป็นพันละวันแล้วทำให้รู้สึกว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันเหมือนการเลี้ยงลูกเหมือนกันนะครับเวลาที่เราดูแลครอบครัวก็คล้ายๆกันแบบนี้นะบางทีเนี่ยเราอยากจะให้ลูกเราแบบตื่น6 โมงเช้ากินข้าวเสร็จ7 โมงไปโรงเรียนนะครับพอผลการเรียนออกมาได้ 4.00 หมดเลยคือเกรดแบบดีมากนะครับลูกเป็นเด็กดีให้ทำอะไรก็ทำนะครับแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเราต้องทำใจก่อนว่าเวลาที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยลูกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เขาอาจจะมีงองแงบ้างมีทำเกินเลยบ้างให้ iPad เล่นไป1 ชั่วโมงอาจจะเล่นไป2 ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือบางทีเขาไม่ชอบวิชาหนึ่งอาจจะต้องให้เขาปรับตัวสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาค่อยๆนะครับเข้าใจคอนเซปต์ของวิชานั้นๆอย่างเช่นลูกสาวผมเนี่ยตอนแรกเขาไม่ชอบภาษาไทยไม่ชอบสังคมไม่ชอบวิทยาศาสตร์ไม่ชอบพละศึกษานะครับดังนั้น4วิชานี้ก็จะเกรดประมาณเกรด3ไม่คือจะมีเพื่อนบางคนเขาเกรด4หมดเลยครับลูกสาวผมจะมี 4-5 วิชาเนี่ยที่ประมาณเกรด3นะครับแต่ผมสุดท้ายผมก็สังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยพาเขาไปไหนเลยเพราะว่าผมกับแฟนเป็นคนชอบอยู่บ้านชอบจัดสวนทำงานบ้านกินร้านอาหารไกลๆไม่ชอบเที่ยวไกลลูกสาวผมก็เป็นคนนิสัยเหมือนกันเลยคือเขาชอบอยู่กับบ้านแค่นั้นดังนั้นถ้าถามเขาเรื่องต่างประเทศเขาจะเก่งมากเขาจะรู้ประเทศนั้นประเทศนี้แต่ถ้าถามเรื่องสังคมประเทศไทยเขาจะมีความรู้บางด้านน้อยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยากรุงศรีพวกนี้เวลาเขาเรียนสังคมเขาจะงงโดยเฉพาะนะครับถ้าพุทธศาสนายิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบ้านผมพูดกันตามตรงก็คือบ้านผมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยแบบซีเรียสเรื่องศาสนากันมากนักเพราะเราจะสอนลูกๆเสมอว่าทุกศาสนาก็เป็นเพื่อนกันหมดทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีหมดดังนั้นเราก็ให้การต้อนรับนะครับทุกปรัชญานะครับความเข้าใจแล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับดังนั้นลูกสาวผมเขาจะไม่ได้แบบโอ้โหต้องแบบบาลีสันสกฤตต้องได้นู่นนี่อะไรไม่มีแบบนี้นะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าในเมื่อนะครับครอบครัวเรากับครอบครัวคนอื่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับสิ่งที่เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ได้คือเราเริ่มทำใจก่อนว่าเราไม่จำเป็นต้องสอนลูกให้เหมือนกับลูกของคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องเอาลูกของคนอื่นมาเปรียบเทียบมาตรฐานเดียวนะครับกับเราคุณสุภักดิ์บอกว่าปริมาณเท่ากันไหมเท่ากันนะครับคุณสุภักดิ์ถามถึงเจลล้างหน้านะครับปริมาณเท่ากันนะครับปริมาณเท่ากันแล้วก็มีสารที่เป็นชื่อว่า TEA แล้วก็ PCA ที่สกัดจากน้ำมันมะพร้าวเพื่อทำให้การทำความสะอาดแบบล้ำลึกเหมือนกันนะครับมี มีความนุ่มเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวอีกสัก 3-4 เดือนเราอาจจะเปลี่ยนแพ็กเกจให้กลายเป็นธีมสีม่วงดีไหม กำลังคิดกับทีมงานว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เราให้เป็นธีมสีม่วงดีไหมสวยดีนะฮะ นะก็คิดไปเองนะครับโอเคนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราจะเริ่มทำใจได้ว่าอ๋อโอเคเราสามารถทำธุรกิจไปพร้อมกับความสำเร็จของในครอบครัวได้แต่เราต้องทำใจบางอย่างว่าเรื่องบางอย่างมันจะไม่มีเป๊ะๆอย่างเช่นบางคนบอกว่าอยากทำธุรกิจแต่ไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาผมบอกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะว่าผมกับทีมงานหลายๆคนก็ไม่ได้จบมาด้านการทำธุรกิจโดยตรงนะครับเราแค่สังเกตเห็นหนึ่งอย่างนะครับก็คือเราเห็นว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นมีคนบอกว่าหลังล้างหน้าตึงหลังล้างหน้าแห้งมากเลยหลังดังหน้ามีริ้วรอยเล็กๆผมก็ไปถามอาจารย์ที่สอนความงามผมว่ามีสารเคมีผลิตภัณฑ์หรือว่าสารสกัดตัวไหนไหมที่สามารถช่วยทำให้หน้านุ่มหลังล้างหน้าได้เลยนะอาจารย์ก็บอกว่ามันก็มีมี TEA มี PCA นะครับซึ่งอาจารย์ใส่ไว้แล้วอาจารย์ก็นะครับทำเป็นเจลล้างหน้าตัวหนึ่งขึ้นมาผมก็บอกว่าผมขอสูตรนี้นะครับมาใช้สำหรับช่วยคนไทยได้ไหมอาจารย์ก็อนุญาตนะครับผมก็เลยเป็นคนเดียวนะครับที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสูตรนี้นะครับจากตัวเดิมให้เป็น Infused Water Cleansing Gel นะครับตัวนี้นะครับก็พิมพ์คำว่าหน้าใส่แล้วไปดูได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เรานะครับอยากจะทำธุรกิจให้คิดแค่นี้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนธุรกิจอยู่ที่นั่นธุรกิจแรกของผมนะครับคือมีคนบอกว่าจริงๆแล้วในจังหวัดนครสวรรค์มีผู้รับเหมาเยอะมากเลยแต่เขารู้สึกว่าเวลาที่เขานึกถึงผู้รับเหมาทีไรเขาก็กลัวว่าผู้รับเหมาจะใช้เหล็กที่ไม่ตรงสเปคนะครับหรือว่าอาจจะทิ้งงานไปเขาอยากได้ผู้รับเหมาที่ค่อนข้างซื่อสัตย์นะครับดังนั้นตอนนั้นผมก็คุยกับทีมงานว่าอันเนี้ยเราน่าจะทำได้นะเราแค่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้รับเหมาจริงๆกับอย่างนี้เป็นสื่อกลางระหว่างช่างนะครับช่างที่สร้างบ้านต่อเติมบ้านกับลูกค้าก็เท่านั้นเองนะเราเป็นสื่อกลางแล้วเราเรียกตัวเองว่าผู้รับเหมาผู้ซื่อสัตย์นะครับก็ทำเพจขึ้นมาสมัยนั้นแล้วก็เริ่มสื่อสารว่าเราไม่ได้สื่อสารเรื่องความเก่งแต่เราสื่อสารเรื่องความซื่อสัตย์เราไปแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะมากเลยจนสุดท้ายโรงงานที่ทีมงานผมไปดูแลก็มีมูลค่าเกือบ10 ล้านบาทนะเป็นโรงงานหอมกระเทียมที่ใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อธุรกิจก็คือมีปัญหาตรงไหนก็แก้ตรงนั้นแค่นั้นเองนะถ้าเราแก้ปัญหาได้นะครับมันก็กลายเป็นธุรกิจขึ้นมาเราทำใจเลยว่านะครับธุรกิจมันเป็นอะไรที่ลอยอยู่ในอากาศอย่างเช่นนะครับธุรกิจอันถัดมาที่ผมทำแล้วก็เพิ่งบอกเพื่อนๆไปเมื่อรอบที่แล้วคือมีคนนะครับมาดูแมวบ้านผมแบบก็เหมือนมาเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันเลยว่าถ้ามีลูกแมวขอจ่ายค่าเทอมต่อนะอย่างนี้ในภาษาคนชอบแมวเขาจะไม่เรียกการซื้อขายแมวนะครับเขาจะเรียกใช้คำว่าค่าเทอมแล้วเวลาที่มีแมวตัวผู้คลอดออกมีแมวตัวผู้นะครับเขาก็จะเรียกว่าเด็กชายถ้าเกิดว่ามีแมวตัวเมียเขาจะเรียกเด็กหญิงนะเวลาเราคุยกันเราก็จะคุยกันแบบนี้ว่าเราอยากมารับนักเรียนเราอยากมารับเด็กหญิงอยากมารับเด็กชายถ้าวันหน้ามีเด็กหญิงมีเด็กชายพันนี้นะครับช่วยบอกหน่อยนะแล้วเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วจริงๆคนส่วนใหญ่ก็อยากเลี้ยงแมวนะคนส่วนใหญ่ก็อยากเลี้ยงสัตว์นะเพียงแต่ว่าเขาไม่เห็นเราเลี้ยงผมจะมีห้องน้ำเป็นเขาเรียกเป็นห้องน้ำไฟฟ้านะมีระบบการจัดการทุกอย่างเลยว่าทำยังไงให้ขนไม่ร่วงไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะครับมีห้องน้ำจัดสรรยังไงทำให้มันไม่มีกลิ่นซื้อเครื่องโอโซนมาติดยังไงสังเกตนะครับว่าพอคนอื่นมาดูเขาก็บอกว่าจริงเขาอยากเลี้ยงนะแต่เขากลัวปัญหาจิปาถะต่างๆพอเขาเห็นว่าเราเลี้ยงแบบนี้ปุ๊บก็มีคนอื่นมานะทำให้เรารู้สึกธุรกิจแมวก็ดูน่าสนใจนะเป็นการแบ่งปันความสุขผ่านเด็กหญิงเด็กชายที่อยู่ในรูปของแมวน้อยๆแบบนี้นะครับก็ใครอยากดูเพจก็เพิ่งเปิดเลยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พิมพ์คำว่าแมว ง่ายไหมพิมพ์คำว่าแมวเฉยๆนะแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าธุรกิจมันก็เกิดขึ้นง่ายๆแบบนี้ครับเป็นธุรกิจที่เราอยากแบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้คนหรือแม้แต่ธุรกิจเติมเต็มอย่างเช่นแฟนผมเขาทำธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความจำเป็นในชีวิตประจำวันนะก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้ากระเป๋าแบรนด์เนมจากอเมริกานะครับมีอยู่3 รัฐด้วยกันก็มี พี่1คนมีเพื่อน1คนแล้วก็มีคนรู้จักอีก1คนนะมี3คนก็นำเข้ามาโดยที่เราจะเลือกเฉพาะสินค้าที่ลดประมาณ 30% ขึ้นไปเท่านั้นเพื่อทำให้ราคาเนี่ยมันดูย่อมเยาวกว่าแล้วก็คนไทยเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะเรานำเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ซื้อมาไอใบนี้เราชอบใบนี้เราชอบเราก็ซื้อมาสักใบ2ใบแล้วเอามาเก็บไว้แล้วก็มานอนกอดดูพอดูเสร็จปุ๊บมีคนอยากได้นะหรือว่าอันนี้โอเคเราดูจนเราอิ่มแล้วเราก็แบ่งให้คนอื่นไปดูบ้างแบบนี้นะครับธุรกิจก็กลายเป็นธุรกิจกระเป๋านำเข้านะครับที่แฟนผมก็แค่เติมเต็มความรู้สึกคนอื่นเหมือนที่กระเป๋ามันเคยเติมเต็มความรู้สึกของผมกับแฟนแบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจนะครับเราก็รู้ว่าเห็นไหมครับว่าธุรกิจบางทีมันก็เป็นแค่เรื่องการเติมเต็มเราทำใจเลยผมบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ได้ทุกเรื่องเลยทำใจเลยว่าจริงๆธุรกิจมันไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านแฟนผมไม่มีหน้าร้านนะครับธุรกิจแมวผมไม่มีหน้าร้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่มีหน้าร้านนะครับสังเกตไหมครับว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปีหนึ่งเป็น10ล้านไม่มีหน้าร้านนะครับธุรกิจแมวนะครับผมว่าอนาคตก็ปีหนึ่งก็น่าจะเป็นหลักล้านก็คงไม่มีหน้าร้านนะครับธุรกิจออนไลน์ผมไม่มีหน้าร้านนะครับธุรกิจอีบุ๊กธุรกิจเกี่ยวกับสื่อและสิ่งพิมพ์ธุรกิจโฆษณาของผมไม่มีหน้าร้านนะครับธุรกิจการสอนหรือโคชชิ่งไม่มีหน้าร้านธุรกิจผมมีอย่างเดียวที่ตอนนี้มีหน้าร้านก็คือธุรกิจความงามเท่านั้นนะครับธุรกิจความงามผมจะมีคลินิกความงามอยู่นะครับก็ใครอยากดูธุรกิจความงามผมก็พิมพ์คำว่าสวยสอเสือวอแหวนยอยักษ์ก็จะรู้เลยว่าอ๋อคุณหมอมีตั้ง11ธุรกิจแต่มีธุรกิจที่มีหน้าร้านแค่อย่างเดียวนะครับวันนี้ไม่รู้อ่านมาไหมนะครับอ่านจะใช้ชื่อว่ามนธนา CH นะครับอ่านเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มี8ธุรกิจอยู่ในกระเป๋าตัวเองเป็นอย่างน้อยนะครับแต่อ่านก็ไม่ได้มีหน้าร้านนะครับตัวเองก็ยังทำงานประจำอยู่ไปพร้อมกับทำธุรกิจออนไลน์นะครับ8โปรดักต์ด้วยกันสังเกตไหมครับว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับคุณพุชพานะพิมพ์คำว่าแคทพิมพ์คำว่าแมวเลยนะครับพิมพ์คำว่าแคทอาจจะไม่ติดผมลืมตั้งรหัสไว้นะครับพิมพ์คำว่าแมวได้นะครับคุณสุภักดิ์บอกว่าใช่ค่ะธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านถูกต้องนะครับคุณดันเนียนะบอกว่าชอบคำแนะนำของคุณหมอค่ะนะครับเป็นคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อคุณขวัญใจบอกว่าไม่มีหน้าร้านต้องจดทะเบียนธุรกิจไหมก็แล้วแต่เรานะผมอยากจะบอกแบบนี้ถ้าเรามีหน้าร้านนะครับเราน่าจะไปจดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่มีหน้าร้านยังไม่จดทะเบียนธุรกิจก็ได้นะครับแต่ว่าในอนาคตผมเชื่อว่าพอเพื่อนๆมีรายได้มากขึ้นผมว่าการที่เราไปจดทะเบียนหรือไปเสียภาษีอย่างถูกต้องก็น่าจะดีกว่านะครับสำคัญที่สุดคืออย่างนี้ครับคำว่าหน้าร้านยังไม่เท่าคำว่าจดทะเบียนสำหรับผมนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมแค่คิดว่าเราสมควรจะต้องจ่ายภาษีอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็พยายามหาวิธีการนะครับในการจ่ายภาษีที่เหมาะสมนะปีที่แล้วก็น่าจะก็6หลักนะครับประมาณนี้ที่จ่ายภาษีไปเพราะเรารู้สึกว่าเรามีรายได้มาส่วนหนึ่งจากคลินิกใช่ไหมครับเราก็ไปเสียภาษีตามปกติซึ่งปกติคลินิกก็จะมีระบบการเสียภาษีของคลินิกอยู่แล้วเราก็จ่ายไปนะครับเป็น6หลักแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจนะครับเราก็สามารถทำธุรกิจได้แบบทำใจไปเลยว่ามันไม่ได้มีตายตัวเพราะว่าธุรกิจออนไลน์ถ้าเราไปสมมุติมี10,000 ล้านในประเทศไทยก็ไม่ได้จดทะเบียนทั้งหมดเราทำใจเลยว่ามันก็จะมีทั้งคนที่อยากจดและคนที่ไม่อยากจดเขาจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราเข้าใจคำนี้เราจะสามารถนะครับเขาเรียกปรับตัวกับทุกสถานการณ์ได้ผมนะครับมีวิธีการนะครับในการที่เพื่อนๆจะสามารถทำแล้วบรรลุนะครับทั้งทุกเรื่องพร้อมกันได้นะครับโดยการใช้ข้อ2เพียงข้อเดียวคือการทำตามเป้าหมายทุกครั้งจะทำอะไรก็ตามอย่าใช้คำว่าดีที่สุดทุกครั้งไม่ว่าจะเลือกตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามอย่าใช้คำว่าดีที่สุดหรือมากที่สุดคำนี้เป็นคำที่จับต้องไม่ได้นะครับเป็นค่อนข้างเป็น abstract มากเลยผมใช้คำนี้เป็น abstract มากเวลาที่เราใช้คำว่าดีที่สุดหรือมากที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันถ้าเกิดว่าผมตั้งเป้าว่าผมจะทำธุรกิจให้ดีที่สุดเราจะไม่รู้เลยว่าเราต้องมียอดขายเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่ถ้าเราใช้คำว่าดีที่สุดเราจะไม่รู้เลยว่าศักยภาพเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเราบอกว่าเราตั้งเป้าเลยว่าเราอยากจะเลี้ยงลูกเราให้ดีที่สุด เราจะไม่เคยงัดศักยภาพเขาออกมาเลยนะครับดังนั้นนะครับวิธีการของผมเนี่ยคุณพุชพาบอกว่าขอโทษด้วยค่ะไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานนะครับเพิ่มคำว่าแคทให้นะครับเพิ่มคำว่าแคทให้ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับเพจแมวชื่อ Happy Cat นะครับ Happy Cat by หมอทีมนะครับก็เดี๋ยวคุณอันอยู่นะคุณอันบอกว่าอย่าใช้คำว่าดีที่สุดนะครับเยี่ยมนะครับคุณขวัญใจบอกว่าเมื่อก่อนชอบใช้มากเลยค่ะคำว่าทำอะไรทำให้ดีที่สุดจริงๆแล้วเป็นคำที่ดีนะครับต้องใช้คำนี้ก่อนผมไม่ได้บอกว่าคำนี้ไม่ดีนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราจะใช้คำว่าดีที่สุดกับมากที่สุดเนี่ยเราลองเติมไปอีกนิดนึงไว้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยง่ายๆคืออะไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างลูกสาวผมเวลาผมเลี้ยงลูกสาวผมเนี่ยผมจะจินตนาการก่อนว่าผมไม่ได้เลี้ยงลูกสาวให้ดีที่สุดนะเนี่ยจินตนาการนะผมจะไม่ได้จินตนาการว่าดีที่สุดลูกสาวผมเป็นยังไงคือผมจะไม่ได้จินตนาการแบบนั้นเพราะว่าคำว่าดีที่สุดมันแอบสแตรกมากเลยแต่สิ่งที่ผมจินตนาการก็คือเป้าหมายของผมก็คือผมเห็นลูกสาวผมอายุประมาณ30ปีไปยืนคุยอยู่กับฝรั่งแบบคุยป้อเลยนะครับแล้วก็ใส่สูทแล้วก็อยู่ในบริษัทใหญ่ๆหรือว่าอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวไม่รู้ว่าแต่จินตนาการผมก็คือเขายืนคุยกับฝรั่งเนี่ยแบบเป็นเรื่องปกติเลยมีหัวเราะคิกคักด้วยดังนั้นเป้าหมายของผมง่ายๆก็คือลูกสาวผมเนี่ยต้องพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้แบบเหมือนเจ้าของภาษาเป๊ะเลยนะครับหลายคนบอกว่าฟังแบบนี้นะครับยังไม่ลงลึกนะครับผมลงลึกไปอีกนะคำว่าเก่งภาษาอังกฤษของผมก็คือพูดจากไขสันหลังเลยคือไม่ต้องมานึกเป็นภาษาไทยเลยพูดแบบพูดน้ำไหลไฟดับเลยซึ่งตอนนี้พูดได้มา3ปีแล้ว3ปีนี่คือพูดจากไขสันหลังเลยนะครับสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บอ่านกับเขียนเนี่ยมันต้องมาฝึกที่หลังซึ่งวิธีเรียนอ่านกับเขียนผมเนี่ยผมแบบต้องใช้คำว่าโชคดีมากนะครับจักรวาลนี้ก็ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตผมและเพื่อนๆแน่นอนถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็มีผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับยังไม่ได้อนุญาต ขออ้างอิงเข้ามานะครับผู้ปกครองท่านนี้เขาก็เป็นผู้ปกครองที่เป็นชาวต่างชาติเลยแต่สามารถนะครับมีเวลาเล็กๆน้อยๆนะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยที่ช่วยติวลูกสาวผมในการอ่านและเขียนได้สังเกตไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเป้าหมายว่าลูกจะพูดฟังอ่านเขียนได้นะครับสิ่งที่ตามมาคือพอเราตั้งเป้าหมายว่าลูกต้องพูดฟังอ่านเขียนได้โรงเรียนที่ผมให้ลูกสาวไปเรียนก็ต้องเป็นโรงเรียน2ภาษาแน่นอนนะเสร็จปุ๊บ iPad ที่ลูกสาวผมได้รับครั้งแรกเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับเป็น iPad ที่เป็นภาษาไทยล้วนๆเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยผมให้ของขวัญเขาอีกอันนึงเพราะว่าเกรดเขาดีขึ้นคือคอมพิวเตอร์ที่ลงไม่มีภาษาไทยเลยนะครับทุกส่วนของคอมพิวเตอร์ลงเป็นภาษาอังกฤษเวอร์ชันหมดเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยสังเกตเห็นไหมครับว่าพอเราตั้งเป้าว่าโอเคเป้าหมายของเราคือลูกสาวเราต้องพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้คล่องปื๋อเลยซึ่งอย่างน้อยนะเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษที่สุดในประเทศไทยไม่ต้องครับเขาแค่สามารถพูดฟังอ่านเขียนได้นั่นคือเป้าหมายของเขาแล้วผลสุดท้ายเนี่ยพอเขาพูดฟังอ่านเขียนได้เหมือนคนต่างชาติเป๊ะเลยนะแล้วเขามีข้อดีคือเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ด้วยสื่อสารภาษาไทยได้ด้วยเขาจะสามารถทำงานอยู่เมืองไทยนะครับแต่ทำงานกับคนฝรั่งในเมืองไทยก็ได้หรือเขาจะไปทำงานที่เมืองนอกนะครับแล้วลิงก์กลับมาที่เมืองไทยแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเข้าใจคำนี้เราจะรู้เลยว่าเป้าหมายของเราคือการทำให้เกิดสิ่งนี้เพราะเป็นเป้าหมายแบบนี้สังเกตเห็นไหมว่าหลายคนอาจจะต้องบอกว่าเดี๋ยวฉันรอเรียนจบปริญญาเอกหรือปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยได้ภาษาอังกฤษก่อนแต่ไม่ต้องครับลูกสาวผมพูดภาษาอังกฤษแล้วฟังภาษาอังกฤษได้แบบน้ำไหลไฟดับเลยภายในระยะเวลาแค่8ขวบตอนนี้เขาเพิ่งเข้า10ขวบไปเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเขาสามารถอ่านและเริ่มเขียนภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับเป็นการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เรียบร้อยแล้วสังเกตไหมครับว่าพอเรามีเป้าแบบนี้มันจะทำให้เรารู้เลยว่าแทนที่เราจะรอให้ลูกเราจบปริญญาตรีก่อนแล้วลูกเราเนี่ยถึงจะนะครับพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ลูกสาวผมดึงศักยภาพขึ้นมาแล้วก็สามารถทำได้ผมบอกว่าทุกคนสามารถทำได้นะเพราะผลสุดท้ายผมก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับประมาณ 4-5 ปีที่แล้วหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเก่งภาษา50ล้านหนังสือเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะครับช่วยบอกวิธีว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้เพราะผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบนะของ ผมรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดผมสรุปจากหนังสือเล่มนี้ให้เลยถ้าใครอยากจะไปหาอ่านก็ไปเว็บไซต์ที่ชื่อว่า bandit.org นะครับแล้วก็ไปสั่งซื้อได้แต่นะครับหนังสือเล่มนี้สรุป1บรรทัดเลยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถพูดภาษาไทยได้เราจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนมันเป็นอะไรที่เป็นความจริงแค่นี้จริงๆไงคือถ้าเราพูดภาษาไทยได้แสดงว่าเรามีความสามารถในด้านภาษาเพียงพอที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้แน่นอนอย่างนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าลูกสาวผมสามารถเรียนได้แน่นอนนะครับคุณเอบอกว่าอยากให้ลูกสาวเก่งแบบลูกสาวหมอทีมบอกไม่ต้องก็ได้ครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือเราทำใจเลยว่าข้อหนึ่งนะที่ผมบอกทำใจเลยว่าลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันพ่อแม่แต่ละคนก็มีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะครับลูกสาวผมเขาไม่ได้เป็นคนเก่งแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าลูกสาวผมเนี่ยเขาแค่เชื่อว่าถ้าเขาพูดภาษาไทยได้เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้นะครับมันเป็นเรื่องปกติซึ่งความเชื่อนี้มันมาจากพ่อแม่เชื่อว่าลูกพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนนะครับมันเริ่มจากเราก่อนนะครับไม่ได้เริ่มจากลูกเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะครับคุณสุมารีบอกว่าลูกสาวก็เก่งภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยวางแผนไว้ตั้งแต่ยังเด็กสังเกตเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกอ่ะเขาจะเป็นอะไรก็ตามเกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ต่างหากถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไว้ลูกเราจะเหมือนคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ใช่ความผิดนะต้องใช้คำนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกตะเกียกตะขวงใจว่าเอ๊ะทำไมการเป็นคนส่วนใหญ่ไม่ดีเหรอไม่ใช่นะครับแต่การที่ผมเชื่อว่ามนุษย์ 3,000 ล้านคนทั่วโลกขณะนี้ทุกคนมีลายนิ้วมือที่ต่างกันทุกคนมีลายนิ้วเท้าที่ต่างกันทุกคนมีพันธุกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันหมดเราจะไม่เอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดแต่เราจะสร้างลูกเราให้เป็น the best version ใช้คำนี้เลยครับเราจะสร้างลูกเราเป็น the best version ก็คือเราอยากให้ลูกเราเป็นอะไรเราก็เสกเลยปิ้งเราวางแผนวางเป้าหมายนะครับกลับมาเรื่องธุรกิจนะครับพอเรื่องครอบครัวเสร็จปุ๊บนะครับทำตามเป้าหมายเรื่องธุรกิจก็เหมือนกันนะครับธุรกิจของผมก็คือธุรกิจผมเนี่ยต้องช่วยแก้ไขปัญหาผู้คนเท่านั้นดังนั้นธุรกิจผมจะไม่ขายเหล้าไม่ขายเบียร์ไม่ขายบุหรี่ไม่ทำอะไรที่เกี่ยวกับการทำให้สังคมแย่ลงนะครับธุรกิจผมก็จะเป็นธุรกิจที่อย่างเช่นรับเหมาก่อสร้างก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะช่วยให้คนที่มีเงินสดใช้คำนี้เลยนะตั้งเป้าหมายว่าเขาต้องมีเงินสดหรือเขาต้องไปกู้เงินมาแล้วได้มาเป็นเงินสดแล้วให้เรานะครับก่อสร้างบางอย่างให้กับเขานะครับดังนั้นธุรกิจเราจะไม่เป็นธุรกิจที่ออกเงินให้ก่อนเลยธุรกิจเราคือถ้าคุณไม่มีเงินสดมาให้เราไม่รับทำให้แล้วเราจะทำให้ตามที่เราคุยตกลงกันเป๊ะๆ 100% นะครับเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้เงินสดเท่านั้นสังเกตไหมครับว่าพอเราตั้งเป้าหมายว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจเงินสดก็คือจบผมดีลกับธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดก็ตามในประเทศไทยอย่างเช่นสินค้าความงามอย่างเช่นบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่น่ารักมากเลยนะครับถ้าใครไปอ่านดูข้างหลังเนี่ยบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์ความงามให้ผมประมาณ 90% เนี่ยจะชื่อว่าบริษัทคอสมีนานะครับซึ่งผมมีความสัมพันธ์นะครับค่อนข้างใกล้ชิดกับเจ้าของบริษัทเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่คือใช้วัตถุดิบเนี่ยที่ดีมากๆเลยนะอย่างเช่นนะครับตัวผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเขาผมบอกทำไมไม่ใช้แบบสารเคมีที่คนอื่นเขาใช้กันเขาบอกว่าถ้าเราใช้ TA โคโคอิลกลูตาเมตเนี่ยมันจะเป็นสารสกัดจากมะพร้าวนะครับซึ่งมาจากธรรมชาติแล้วช่วยทำความสะอาดรูขุมขนได้อย่างล้ำลึกดังนั้นจะใช้ได้ทั้งคนผิวแห้งผิวธรรมดาผิวมันหรือผิวแพ้ง่ายเลยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังล้างหน้าถ้าเราเติม PCA เข้าไปมันจะทำให้หน้าค่อนข้างนุ่มถ้าใครเคยใช้จะรู้เลยว่าเจลล้างหน้าผมรุ่นแรกนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจมาเป็น Infused Water Cleansing Gel เนี่ยจะรู้เลยว่าล้างหน้าเสร็จปุ๊บจะนุ่มมากเลยนะครับเหมือนมี Moisturizer เคลือบไว้บนใบหน้าเลยนะครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะครับมันจะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็ตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือผู้คนแบบนี้เช่นกันนะพอเราช่วยเหลือผู้คนแบบนี้เราก็จะดึงดูดคนที่อยากจะใช้แต่ของดีๆพวกนี้หรือว่าคนที่ผลิตให้เราดีๆพวกนี้เข้ามาในชีวิตแล้วเราก็คุยกันเลยว่าผมนะครับขออนุญาตไม่ลงทุนก่อนดังนั้นผมสั่งผลิตภัณฑ์ครั้งหนึ่งประมาณ1ล้านบาทสมมตินะตัวนี้ผมสั่งมา1ล้านบาทอาจจะใช้เวลาจัดจำหน่าย1เดือน2เดือนหรือ3เดือนก็ตามแต่ว่าผมจะมีดีลนะครับประมาณ30วันในการที่ชำระเงินทีหลังสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราเนี่ยตั้งคอนเซปต์แล้วว่าเราจะไม่ลงทุนสินค้าก่อนเราก็จะมองหาแต่ นะครับซัพพลายเออร์ที่เข้ากับเงื่อนไขของเราแต่ถ้าเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำให้ดีที่สุดหรือเราจะเลือกเจ้าที่ดีที่สุดบางทีเนี่ยเราก็จะเลือกบางอย่างเข้ามาแล้วเราเลือกก่อนที่จริงๆมีดีที่สุดยังไม่เข้ามาถึงชีวิตเราก็ได้ดังนั้นการตั้งเป้าหมายนะครับแม้แต่เลือกซัพพลายเออร์ก็ตามมันจะช่วยทำให้เรารู้ว่าอันเนี้ยเข้าข่ายนะครับคอนเซปต์ที่เราต้องการแบบนี้เป็นต้นนะครับคุณเอนะครับสกายบลูบอกว่าเจลล้างหน้าใช้ดีมากขอบคุณมากเลยนะครับนะคุณปุ้ยบอกสั่งซื้อไปแล้วขอบคุณมากเลยนะครับคุณปุ้ยบอกว่าชอบประโยคนี้ของคุณหมอจังเลยถ้าเราพูดภาษาไทยได้เราก็พูดภาษาอังกฤษได้อันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับผมคอนเฟิร์มจากอาจารย์ประดิษฐ์อึ้งรังสีตัวเป็นๆแล้วผมถามอาจารย์เลยว่ามันจริงใช่ไหมที่ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษถ้าเราพูดภาษาไทยได้เราจะสามารถพูดภาษาอะไรบนโลกใบนี้ก็ได้อาจารย์บอกว่าจริงเพราะว่าอาจารย์เองก็พูดได้มากกว่า5 ภาษาแฟนอาจารย์ก็พูดได้หลายภาษามากๆเลยสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนที่พูดภาษาไทยได้ในประเทศไทยสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ทุกภาษาเพราะว่ามันเป็นทักษะเดียวกันเพียงแต่ว่าองค์ความรู้มันต่างกันแต่ทักษะมันเป็นทักษะเดียวกันนะใครๆก็สามารถนะครับผมบอกได้เลยใครๆก็สามารถนะครับคุณขวัญใจบอกว่าทำธุรกิจต้องมีเครดิตเทอมเยี่ยมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณสำเร็จบอกว่าสนใจเจลล้างหน้าใครสนใจเจลล้างหน้าพิมพ์คำว่าหน้าใสนะครับแล้วเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าใน TikTok เนี่ยจะส่งให้ไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งหลังจากจบไลฟ์แล้วนะครับไปโพสต์ไว้ใต้คลิปไหนก็ได้นะครับว้าวคุณสุนิตามาแวะนะครับมีคนถามคำถามบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่เป็นเบาหวานกินกาแฟดำไม่แถมน้ำตาลได้ไหมได้นะครับอันนี้ข้ามไปเรื่องสุขภาพกลับมาเรื่องธุรกิจเหมือนเดิมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งเป้าว่าเฮ้ยธุรกิจเราต้องทำงานอยู่บ้านดังนั้นหมายความว่าเราจะพยายามเซตระบบผมยกตัวอย่างนะครับเอาแบบระบบง่ายๆอย่างเช่นเจ้าของคนนี้นะครับเขาชื่อเดี๋ยวผมหาชื่อก่อนเขาชื่อว่าทิโมธี เฟอร์ริสนะครับเจ้าของหนังสือที่เขียน 4-hour work week เนี่ยเขามีธุรกิจหนึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเขาเนี่ยสมมติปีนี้เขาไปเรียนฟันดาบที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะทำงานนะครับโดยการเช็คอีเมลนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็คุยมอบงานสัปดาห์ละ1ครั้งอยู่ใน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์เสร็จปุ๊บปีถัดไปนะครับเขาไปแข่งนะครับได้แชมป์นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าไปแข่งเกี่ยวกับกีฬาฤดูหนาวปนพวกสกีอย่างเงี้ยเขาก็ไปเรียนสกีนะครับอีกปีถัดมาเขาไปเรียนเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วเขาก็จะทำงานโดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่กลับมาประเทศเขาเลยนะครับหรือกลับมาน้อยมากเลยแล้วสั่งงานทางอินเทอร์เน็ตนะครับเช็คเมลทางอินเทอร์เน็ตทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาจะทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยทำงานแค่สัปดาห์ละ4ชั่วโมงเท่านั้นนี่คือการตั้งเป้าของเขากลับมาธุรกิจของผมนะผมก็ตั้งเป้าแบบนี้ธุรกิจของผมเนี่ยมันทำเพื่อรับใช้ผมเพราะว่าผมเนี่ยรู้เลยว่าการที่เราเป็นหมอการที่เรามีลูก1คนมีภรรยา1คนการที่เรามีแม่บ้าน1คนการที่เรามีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารถทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ถ้าเกิดเราเอาเวลาส่วนใหญ่ไปหาเงินเพื่อจะเอาเงินมาหล่อเลี้ยงชีวิตแบบนี้เราจะไม่มีเวลาอ่านงานวิจัยวันละเป็นร้อยๆฉบับเราจะไม่มีเวลาในการมานั่งสอนแบบนี้นะครับดังนั้นผมเลยบอกว่าธุรกิจของผมเนี่ยจะออกแบบมาเพื่อรับใช้ตัวผมเลยผมจะพยายามนะครับลงไปทำงานจริงๆเนี่ยน้อยมากนะผมจะเป็นคนแค่วางแผนว่าอย่างเช่นปีนี้เราจะเปลี่ยนเจลล้างหน้าตัวนี้ให้กลายเป็น Infused Water Cleansing Gel ปีนี้นะครับเราจะเปลี่ยนกันแดดตัวนี้ชื่อ Pure Whitening Active Plus ซึ่งมีคนบอกว่าหลอดแบบนี้เวลาที่มันตั้งอยู่บนเชลฟ์ไม่สวยผมบอกว่ามีคนคอมเพลนหลายคนผมเปลี่ยน Pure Whitening Active Plus เป็น Pure Whitening Active Plus เหมือนกันเห็นไหมครับนี่เหมือนกันแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เวลาวางอยู่บนเชลฟ์สวยขึ้นนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถเป็นคนทำงานเฉพาะบางเรื่องที่สำคัญได้เช่นกำหนดเป้าหมายมอบหมายงานสัปดาห์ละ1ครั้งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถมีเวลาไปดูแลครอบครัวผมก็เลยมีเวลาอ่านหนังสือทุกวันนะวันนี้อ่านหนังสือไปหลายเล่มแล้วนะครับวันนี้นะครับเตรียมเนื้อหามาเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเตรียมเนื้อหาที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้เตรียมไว้เราจะสอดแทรกเรื่องอะไรเข้ามาบ้างก็2ชั่วโมงนะครับดังนั้น2ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็น คนทำงานประจำก็ไม่ได้และเพราะ2ชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะมากแต่ผมเนี่ยมีเวลา2ชั่วโมงต่อวันสบายๆเลยในการเตรียมเนื้อหาก่อนไลฟ์แบบนี้เป็นต้นนะครับคุณจันทนาบอกว่าเจลล้างหน้ารุ่นใหม่เหมือนรุ่นเก่าไหมดีกว่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยนะครับกับรุ่นใหม่เนี่ยใช้ส่วนผสมเหมือนกันเลยต่างกันแค่ความเข้มข้นที่มากกว่าดังนั้นตัวเจลล้างหน้ารุ่นใหม่นะครับคือตัวนี้นะครับ Infuse Water Cleansing Gel เนี่ยจะมีความเข้มข้นที่มากกว่าเล็กน้อยนะครับมากกว่าเล็กน้อยแต่ว่าผมทำราคานะครับคุยกับโรงงานว่าขอราคาเป็นเท่าเดิมนะถึงแม้ว่าคุณภาพจะดีขึ้นแต่ราคาจะเท่าเดิมนะครับเพราะว่าผมสั่งในวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรนะครับคุณปทุมทิพย์บอกว่าตอนนี้ใช้ชุดหน้าใสแล้วก็ทานวิตามินซีคุณหมอ3 เดือนหน้าใสขึ้นเยอะเลยนะครับเยี่ยมขอบคุณมากเลยนะครับคุณออยรู้ด้วยนะครับว่าถ้าพิมพ์กันแดดจะมีภาพอันนี้ส่งไปใช่ครับใครจะดูกันแดดก็พิมพ์ไปเป็นกันแดดที่เหมาะสำหรับผิวแห้งนะครับซึ่งหลายคนบอกว่ามีสำหรับผิวมันไม่มีครับเป็นแบบนี้คำถามคือต่างกันตรงไหนตัวเพียวไว้กันแดดเนี่ยกันแดดเพียวไว้เนี่ยจะใส่สารที่ช่วยลดการอักเสบจากแสงแดดเนี่ยโดยใช้น้ำมันรำข้าวจะเหมาะสำหรับผิวแห้งแต่พอผิวมันเนี่ยจะใช้ตัวลดการอักเสบจากแสงแดดจากวิตามินอีภาษาอังกฤษในนี้จะใช้ชื่อยาวๆว่าโทโคเฟอรัลแบบนี้เป็นต้นนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราตั้งเป้าว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้ผู้คนเวลาที่สินค้าของเราเนี่ยออกไปสินค้าจะไม่ต้องขายสินค้าจะไปแก้ไขปัญหาผู้คนถ้าปัญหานั้นใหญ่เราจะขายได้เยอะปัญหานั้นเล็กจะขายได้น้อยเหมือนกันนะครับตลาดของผู้รับเหมาผมบอกว่าใหญ่มากเลยนะครับหลายคนบอกว่านะครับตลาดนี้เยอะแล้วผมบอกว่าไม่มีหรอกครับตลาดนี้ยังมีที่อีกมากมายเลยถ้าใครสนใจพวกตลาดรับเหมาก่อสร้างนะผมบอกว่ามีที่เยอะเลยเพราะจริงๆอ่ะผู้รับเหมามีเยอะแต่ผู้รับเหมาที่ซื่อสัตย์มีน้อยผมใช้คำนี้เลยครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เด่นออกจากตลาดเลยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์นะครับจะมีแต่ลูกค้าอยากจะให้เรานะอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยเราคุยกับทีมงานว่าเราจะไม่รับงานเพราะว่าเราไม่อยากเข้าไปคอนแทคผู้คนเยอะๆเพราะว่าเรารับเหมาทีนึงเราใช้ช่างใช้ทีมงานเป็นร้อยๆคนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครมาจากจังหวัดไหนบางคนมาจากภาคหนึ่งเลยบางคนมาจากภาคใต้บางคนมาจากภาคเหนือบางคนมาจากภาคอีสานเนี่ยเราก็เลยพยายามจะไม่คอนแทคสังเกตเห็นไหมครับว่านะครับเวลาที่เราเนี่ยนะครับสามารถกำหนดได้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากจะแก้ไขปัญหาผู้คนนี่คือเป้าหมายของเราเล็กๆเลยนะในการทำอะไรก็ตามนะมันจะง่ายนะครับเหมือนกันนะเวลาที่เราตั้งเป้าว่าจริงๆเราอยากก็แค่มีความสุขอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากให้ลูกสาวมีความสุขอยากให้ลูกชายมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งเป้าหมายว่าคำว่าความสุขของลูกเราคือหนึ่งเขามีความสามารถมากพอที่เขาจะสามารถดูแลตัวเองได้ 2. เขาเป็นคนที่นะครับพอใจในสิ่งที่ตัวเองหามาได้เท่านั้นดังนั้นผมในครอบครัวนะครับผมกับแฟนจะคุยกันว่าเงินฟรีทำให้เด็กเสียคนเน้นคำนี้นะครับเงินฟรีเนี่ยจะทำให้เด็กเสียคนพอเด็กเสียคนเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่เขาเนี่ยได้รับเงินฟรีมากเกินไปโดยที่อนาคตเด็กคนนี้ซึ่งเป็นลูกเราหลานเราเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะหาเงินเท่ากับเราก็ได้นะการที่เราให้เงินกับเขามากเกินไปมันจะทำให้เขาติดการใช้เงินปริมาณเยอะๆแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเด็กเหล่านี้นะครับจะกลายเป็นคนที่ขาดความสุขในอนาคตไปในตัวเลยเพราะว่าในเมื่อเขาหาเงินเท่าเราไม่ได้อย่างเช่นผมอาจจะหาเงินได้เดือนหนึ่งเป็นหลัก7หลักแต่ลูกหลานเราเขาอาจจะหาเงินได้แค่เดือนหนึ่งไม่กี่หมื่นบาทแต่เราดันให้เขาไปเยอะผลสุดท้ายพอถึงวันที่เขาไปทำงานเองเขาจะรู้สึกว่าเงินเดือนเขาไม่พอใช้สังเกตไหมครับว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายแม้แต่เรื่องให้ของขวัญเนี่ยลูกสาวผมจะติดมากเลยว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะเขาไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งนี้เขาจะชอบพูดในทำนองนี้แต่ผมแปลมาง่ายนะแต่ผมก็จะบอกว่าอันนี้ให้เพราะว่าวันเกิดนะอันนี้ให้เพราะว่าวันปีใหม่อันนี้ให้เพราะวันตรุษจีนอันนี้ให้เพราะว่าลูกเรียนได้ดีขึ้นอันนี้ให้เพราะว่าลูกเป็นเด็กดีนะเราก็จะมีเหตุผลเพื่อไม่ให้เป็นการให้มากจนเกินไปนะครับนะครับคุณสุมารีบอกว่าสอนลูกให้ทำงานถึงจะได้เงินใช่ครับบางครั้งเนี่ยการทำงานหลายคนอาจจะบอกนึกถึงพวกกวาดบ้านถูบ้านบางทีบ้านผมก็ไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆไม่ผิดนะแต่ผมอยากจะบอกว่ามันแล้วแต่บ้านที่บ้านผมเนี่ย จะใช้หุ่นยนต์ดูดมีแม่บ้านดังนั้นเราจะให้ลูกสาวไปทำงานแบบนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่ลูกสาวผมทำได้คือเขาแปลภาษาอังกฤษให้ผมอย่างเช่น research บางอันคลิปบางอันเนี่ยโอ้โหคนที่พูดในคลิปเนี่ยพูดเร็วมากเลยผมฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะต้องใช้คำเนี้ยพูดเร็วมากเลยผมก็ให้ลูกสาวแปลให้แบบนี้แล้วผมก็ให้เป็นรางวัลเป็นตัวเงินนะครับหรือให้เป็นขนมอะไรก็ตามนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถทำได้นะครับคุณปุ้ยบอกว่าตอนนี้นะครับดื่มน้ำกินไข่กินโปรตีนให้เพียงพอกินวิตามินซีให้พอเลยทำให้หน้าใสจนกระทั่งหลายคนทักเลยเยี่ยมนะครับเก่งมากเลยครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบนะครับของการที่เราจะทำตามเป้าหมายเนี่ยเราสามารถเลือกได้เช่นบางคนตั้งเป้าหมายว่าอยากหน้าใสก็ต้องไปหาว่าหน้าใสของเราเนี่ยคือหน้าขาวหรือหน้าแค่ผิวใสๆหรือหน้าใสของเราคือการที่เราเนี่ยฝ้ากระจางลงนะครับถ้าฝ้ากระจางลงก็ต้องใช้ครีมลดฝ้าแบบนี้เป็นต้นนะครับนะเมื่อกี้มีคนถามมาบอกว่าถ้าเกิดเป็นรอยดำจากสิวทำยังไงก็สามารถใช้แอคเน่ครีมได้นะครับนะใช้เจลล้างหน้า Infuse Water เนี่ยล้างหน้านะเพื่อทำให้หน้าใสขึ้นนะครับให้หน้าอิ่มน้ำแล้วเสร็จปุ๊บเราเอาแอคเน่ครีมเนี่ยแต้มทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับรอยดำจะค่อยๆจางลงใน3 เดือนนะครับอยากจะดูตัวแอคเน่ครีมก็พิมพ์คำว่าสิวได้นะครับคุณชัชวรรณนะครับดูเป็นตัวอย่างไปได้นะครับคุณจันทนาบอกคุณหมอสอนดีมากขอบคุณมากเลยนะครับติ๊กตอกบอกว่าอยากได้กันแดดอยากได้เจลนะครับก็เดี๋ยวรอหมดจากไลฟ์นี้ก่อนนะครับต้องกระโดดไปในคลิปอื่นแล้วก็ฝากข้อความคำว่ากันแดดหรือว่าคำว่าหน้าใสไว้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจนะครับผมสรุปให้2 ข้อเองนะครับถ้าเรานะครับเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องทำใจก่อนเลยว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้มันไม่มีรูปแบบอะไรที่แบบสอนแล้วแบบเอ้ยต้องทำแบบนี้นะครับเท่านั้นไม่มีนะครับทุกคนสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะมีธุรกิจแบบไหนเราอยากมีธุรกิจที่ทำงานวันละ5 ชั่วโมงเราอยากมีธุรกิจที่ทำงานแค่สัปดาห์ละ5 ชั่วโมงหรือเราจะมีธุรกิจที่ทำงานแค่เดือนละ5 ชั่วโมงเราสามารถเลือกได้เพราะว่าธุรกิจมันเป็นเรื่องของการออกแบบเหมือนกันลูกสาวลูกชายของเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสามีเราเปลี่ยนภรรยาเราเปลี่ยนลูกสาวเปลี่ยนลูกชายเราก็ต้องทำใจก่อนว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากแต่ว่าเราสามารถวางแผนก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาเป็นแบบไหนนะครับแล้ววิธีการทำยังไงนะครับข้อที่2เป็นเรื่องที่สำคัญคือเราต้องทำตามเป้าหมายเราต้องมีเป้าหมายก่อนว่าคำว่าเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนให้ดีที่สุดนะครับเน้นคำนี้นะครับคำนี้ทำให้คนในครอบครัวทะเลาะกันเยอะแล้วฉันจะเปลี่ยนแฟนฉันลูกฉันให้ดีที่สุดแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบแอบสแตรกมากเลยนะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออย่างเช่นผมอยากให้ลูกสาวผมเนี่ยทำงานที่ใดของมุมโลกนี้ก็ได้เป้าหมายก็คือลูกสาวผมต้องพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เหมือนคนฝรั่งเป๊ะเลยซึ่งตอนนี้กำลังจะเป็นสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับภายในระยะ1 ปีนี้ลูกสาวผมจะเขียนและอ่านได้ใกล้เคียงกับคนฝรั่งเลยนะครับที่อายุเขาแค่10 ขวบเหมือนกันนะครับการทำธุรกิจนะครับถ้าเรานะครับอยากจะสร้างธุรกิจนะครับให้ดูก่อนว่าเราจะทำธุรกิจแบบไหนบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทำธุรกิจอาจจะเหมาะกับการลงทุนนะครับในตลาดหุ้นในทรัพย์สินบางอย่างหรือบางคนอาจจะลงทุนในอสังหาลงทุนในทองคำบางคนอาจจะเหมาะกับการที่เราทำธุรกิจออนไลน์บางคนอาจจะชอบทำธุรกิจร้านอาหารก็แล้วแต่นะครับแต่ผลสุดท้ายเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะทำงานวันละกี่ชั่วโมงสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงเดือนละกี่ชั่วโมงแล้วธุรกิจนั้นนะเราอยากไปแก้ไขปัญหาคนในเรื่องไหนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าเฮ้ยธุรกิจก็คือการแก้ไขปัญหาผู้คนนะผลสุดท้ายเราตั้งเป้าเลยว่าอย่างเช่นผมตั้งเป้าว่านะครับตอนผมทำรับเหมาก่อสร้างนะผมตั้งเป้าแค่ว่าผมจะรับงานเฉพาะเงินสดเท่านั้นเห็นไหมมันจะตั้งคอนเซปต์ตอนผมทำผลิตภัณฑ์ความงามผมก็จะตั้งเป้าบอกว่าผลิตภัณฑ์ความงามผมเนี่ยจะดีลกับซัพพลายเออร์นะครับที่ให้เครดิตผม30 วันเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่ามีซัพพลายเออร์กี่แบบมีหลายแบบนะครับมีบางแบบนี่ต้องโอนเงินไปมัดจำก่อนแล้วรอสินค้าผลิต4 เดือนก็มีนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเข้ามาในวงการนะครับสินค้าความงามก็มีแบบนี้นะครับจ่ายเงินไปก่อนผมเคยจ่ายเงินไปประมาณครึ่งล้านบาทแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยรอสินค้าประมาณ 4-6 เดือนถึงได้มาก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะครับคุณสุมาลีบอกสุดยอดค่ะไลฟ์นี้ตรงใจนะครับ คุณขวัญใจบอกว่าเปลี่ยนตัวเองง่ายที่สุดใช่นะครับนะคุณพรทิพย์บอกว่าคุณหมอทานข้าวหรือยังนะครับนะเรียบร้อยครับขอบคุณมากเลยนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังตอนเที่ยงเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆกำลังพักผ่อนทานข้าวอยู่นะครับจะได้ฟังผมไปด้วยทานข้าวไปด้วยนะครับคุณน้ำเงินนะครับคุณน้ำเงินบลูบอกว่าคุณหมอไมเซ็ตเยี่ยมมากๆนะครับอยากแชร์แนวคิดนี้ก็สามารถแชร์ได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับความรู้ผมจริงๆผมก็ได้มาจากหนังสือเหมือนกันนะผมก็นำความรู้ของคนอื่นนะเป็นพันๆคนมารวมกันแล้วเลือกว่าเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวสุขภาพแล้วก็ธุรกิจยังไงดีนะครับโอเคนะครับงั้นประกาศนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่นะแพ็กเกจกระดาษเพียวไว้จะกลายเป็นแบบนี้นะครับแบบหลอดยาวหลอดสั้นจะกลายเป็นหลอดยาวนะครับส่วนกันแดดเจลล้างหน้าตัวเก่านะครับจะกลายเป็น Infuse Water Cleansing Gel นะครับซึ่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีกว่าด้วยแล้วก็แพ็กเกจเปลี่ยนใหม่แล้วก็อีกไม่เกิน3เดือนผมอาจจะเปลี่ยนแพ็กเกจผมทั้งหมดเลยให้กลายเป็นธีมสีม่วงขาวเทานะครับให้ดูพรีเมียมมากขึ้นเพื่อนๆจะได้รู้สึกว่าเวลามันไปตั้งอยู่บนเชลฟ์เนี่ยมันดูน่ารักมันดูพรีเมียมนะครับก็คุยกันไว้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับรักเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับว้าวคุณสุมารีบอกว่าอยู่นอร์เวย์ค่ะเพิ่งตื่นตอนนี้ที่นอร์เวย์เป็นเวลาเช้านะครับโอเคนะครับรักทุกคนอย่าลืมนะครับแค่2ข้อเองข้อที่1คือทำใจว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่นะครับแน่นอน 100% เราแค่ปรับให้เหมาะกับเราเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจข้อที่2นะครับสรุปอีกรอบนะครับคือเราตั้งเป้าหมายก่อนอย่าพยายามใช้คำว่าดีที่สุดเพราะว่าคำว่าดีที่สุดเนี่ยมันดีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะจับต้องยากนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมตั้งเป้าว่าผมจะเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทเพื่อผมจะได้เอาเงิน1ล้านบาทไปฝากในproperty fund ที่ให้ปันผลประมาณ 7-10% แล้วผมจะได้เงินมาก้อนหนึ่งทุกๆปีเลยได้เงินมา100,000 บาทเพื่อจะใช้เที่ยวญี่ปุ่นฟรีตลอดชีวิตพอผมตั้งเป้าแบบนี้ผมก็ใช้เวลา1ปีจริงๆแล้วก็ได้เงินก้อนหนึ่งมา1ล้านบาทแล้วก็ไปฝากไว้ใน property fund แบบนี้สังเกตไหมครับว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าเลยเราบอกว่าเราทำได้ดีที่สุดเราจะลืมดึงศักยภาพจากภายในออกมาเราจะลืมประหยัดเงินเราจะลืมทำหลายๆอย่างเลยเพราะว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันดีที่สุดแล้วดังนั้นอย่าลืมตั้งเป้านะครับแล้วมองที่เป้าหมายแล้วเราก็วิ่งไปหาเป้าหมายนั้นนะครับโอเครักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับสุขภาพดีด้วยนะหน้าใสด้วยสวยด้วยหล่อด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกับคนรอบข้างมีครอบครัวที่ดีด้วยนะครับเพื่อช่วยให้แผ่นดินประเทศไทยเนี่ยมันสูงขึ้นในรุ่นลูกรุ่นหลานเราแล้วก็สร้างธุรกิจที่เป็นน้ำดีนะครับผมเชื่อว่าธุรกิจหลายๆคนก็อาจจะทำธุรกิจที่ค่อนข้างเป็นสีดำเลยนะครับที่อาจจะไม่ได้ช่วยทำให้สุขภาพคนไทยดีขึ้นไม่ได้ช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ทำให้บางคนแย่ลงด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเราผู้คนที่ฟังผมอยู่เนี่ยผมเลยให้กำลังใจว่าถ้าเราทำธุรกิจที่แก้ไขปัญหาผู้คนเงินก็จะวิ่งหาเราอยู่แล้วมันจะยิ่งช่วยยกประเทศไทยเรานะครับทั้ง GDP ทั้งเรื่องความสุขและเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ